สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสโนว์เมคอันนาซ่าค่ะ Welcome back to my beauty studio ครับคุณผู้ชมครับวันนี้กลับมาเจอกับน้องสโนว์เมคอีกแล้วนะคะวันนี้เวกลับมาเจอกับเพื่อนทุกคนในช่องสโนว์เมคอันนาซ่าและนี่คือท็อปิกที่ทุกคนเถียงกันและหวังมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดตาม Beauty Community คุณผู้ชมก็รู้ดีว่า Cleansing Water มันมาแรงมากมาแรงจนแบบว่าทุกคนต้องเคยผ่านการใช้ไบโอเดอร์มาแน่นอนแล้วก็ปีนึงถัดจากนั้นเนี่ยก็เป็นในส่วนของ Cleansing Oil ที่มาแรงเปลี่ยนเป็นน้ำนมแตกคุณผู้ชมคะไตรมาสที่3และไตรมาสที่4ของปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามเนี่ยมี Cleansing Balm ออกมาเยอะมากเกือบทุกแบรนด์ที่ทำครีนซิ่งบาร์มออกมานะครับคุณผู้ชมคะแต่ก่อนอื่นไปจะบอกว่าจริงๆแล้วครีนซิ่งบาร์มเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะถ้าใครเคยใช้เดอะบอดี้ช็อปหรือเคยใช้คลินิกเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้ดีว่าเขามีครีนซิ่งบาร์มมาตั้งนานแล้วเลเวลก็เคยได้ใช้แล้วแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยกระแสของครีนซิ่งบาร์มันมาแรงมากจนหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ผลิตครีนซิ่งบาร์มออกมันมากเหลือเกินนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ไปซื้อครีนซิ่งบาร์และมาใช้ให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าครีนซิ่งบาร์ม3แบรนด์วันนี้ที่จะมาพูดกันเนี่ยอันไหนดีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมใครที่เพิ่งมาดูน้องสโนว์เป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยค่ะชมเพื่อเป็นกำลังใจให้เบนเอนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะโอเคค่ะผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเบจะเริ่มจากแบรนด์ที่เบใช้อันแรกใน3อันนี้นะคะผู้ชมนั่นก็คือมามอนค่ะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะคะนี่แพ็คเกจก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะอันนี้คือ Cleansing Balm นะคะของ Marmont ค่ะเป็น Petal Spa นะคะเป็นกลิ่น Rose ค่ะคือเป็นรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นiris กลิ่น Rose แล้วก็ Lavender มองถ้าไม่จำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่ามีกลิ่นอะไรบ้างนะคะแต่เป็นเลือกกลิ่น Rose มาเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบอะไรที่มีความ Rose มากๆเลยนะคะแต่พอมาถึงบ้านแล้วมันโรสเกินไปคือมันมีกลิ่นน้ำของน้ำดอกกุหลาบเนี่ยมันฉุนเกินไปนิดนึงรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้นะคะคุณผู้ชมข้อดีก็คือว่าเนื้อมันบางเบาค่ะแต่คำว่าเนื้อบางเบาเนี่ยพอเรามาพูดถึงครีนซิ่งบาร์มใช่ไหมเราก็ต้องนึกถึงบาร์มที่ออกสีข้นๆนิดนึงแต่นี่พอเปิดออกมาแล้วตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเปิดออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเจลบาร์มคุณผู้ชมคือมันเป็นเนื้อใสๆเลยใสแบบใสมากเป็นเนื้อแบบใสๆไม่ได้ขุ่นๆอย่างที่เราคิดเลยคือมันเป็นเนื้อใสมากเปิดออกมาแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่มันเป็นเนื้อใสมากๆเลยนะคะแล้วพอเราตักออกมาเนี่ยเนื้อมันก็ละลายเร็วมากคุณผู้ชมยังไม่ทันแบบล้างทั่วหน้าแล้วก็ต้องใช้ปริมาณเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมก็คือเป็นรู้สึกว่าอันนี้เป็นไม่ได้ชอบเลยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้มันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้ดีแบบต้องมีอ่ะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าคุณผู้ชมลองแบรนด์อื่นก็มีเยอะแยะนะคะแต่ว่าแบรนด์นี้เนี่ยคือรู้สึกว่า1กลิ่นมันฉุนเกินไป2เนื้อบาร์มันไม่เข้มข้นสักเท่าไหร่ที่ควรจะเป็นบาร์มันเป็นลักษณะเหมือนเจลแล้วก็ทำให้มันแบบว่าแข็งๆแค่นั้นแหละแล้วก็ข้อเสียอันนึงค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันลืมอีกนิดนึงนะคะก็คือตอนที่ไปซื้อมาเนี่ยมันไม่มีช้อนตักมาให้คือคุณผู้ชมแปลว่าคุณเนี่ยจะต้องใช้นิ้วเนี่ยหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัดเนี่ยเขี่ยมันลงไปซึ่งคีนซิ่งบาร์มอ่ะถ้าไม่มีช้อนหรือไม้พายมาให้เนี่ยมันก็จะสกปรกใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราไปรู้สึกว่าเขาก็ควรจะมีการให้แบบไม้พายมานะหรือไม่รู้ว่าเขาลืมให้หรือเปล่าอะไรยังไงนะคะถ้าใครมีคำตอบหรือข้อมูลอะไรก็ทิ้งให้ไปได้นะคะคุณผู้ชมคันต่อไปค่ะหูมันคือคีนซิ่งบาร์มที่ตั้งแต่ฉันมาในชีวิตนี้คืออันนี้ดีสุดแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะซื้อก็จะซื้ออีกนะคะนั่นก็คือฟาร์มาซีค่ะถ้าใครรู้จักดีนะคะนี่นะคะคุณผู้ชม alright และนี่ก็คือ green clean นะคะ makeup melt away cleansing balm จากย่อของ pharmacy ค่ะ pharmacy เป็น clean beauty นะคะคุณผู้ชมดังนั้นแล้วส่วนผสมที่อยู่ในนี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมที่เป็น clean beauty หมดเลยนะคะเขาเรียกว่าส่วนผสมของสารเคมีก็คือจะไม่มีเลยนะคะคุณผู้ชมข้อดีก็คือกลิ่นมันสดชื่นมากๆกลิ่นมันแบบพอคุณผู้ชมดมปุ๊บกลิ่นสดชื่นมากเลยค่ะผู้ชมครับเปิดออกมานี่หมดแล้วว่าใช้จริงๆนะคะก็จะมีแบบว่าฝาปิดแล้วก็สกูปมาให้นะคะซึ่งสิ่งที่ช้อนตักมาให้นะคะซึ่งสิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือฝาปิดของเขาฝาปิดของเขารู้สึกว่าราคาแพงมากแต่ฝาปิดมันแบบไม่ทนทานเลยฝาปิดมันเป็นพลาสติกแบบโง่ๆราคา5บาท10บาทคุณผู้ชมนะก็เลยตรงนี้ไม่ชอบ1อย่างนะคะแล้วอย่างที่2ที่ไม่ชอบก็คือราคาแพงมากราคาแพงมากเลยสำหรับ Cleansing Balm อันนี้นะคะแต่ก็อย่างว่าเนาะเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่า Cleansing Balm เนี่ยมันทำยากกว่า Cleansing ปกติดังนั้นแล้วเราก็ให้ราคาตรงนี้นะคะและที่สำคัญคือเป็น Clean Beauty ด้วยนะคะก็จะทำยากกว่าเดิมนะคะอันนี้มาในปริมาณ100 ml นะคะคุณผู้ชมราคาไม่จำไม่ได้อยู่ที่ประมาณ 1,300-1,400 อะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็คือ Made in Korea นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ Made in Korea อันนี้ก็ Made in Korea นะคะรู้สึกว่า Cleansing Balm เนี่ยมันจะ Made in Korea เยอะมากนะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่รู้สึกว่าเวลาสมมติไปใช้ที่ตาหรือว่าใช้ทั่วหน้าเนี่ยเข้าตามันไม่แสบตาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแ
ไงอ่ะมันเลิศอ่ะมันเลิศตรงนี้ที่เราต้องการตรงนี้คือเราสามารถล้างได้ทั้งหน้าแล้วรู้สึกว่าเวลาเข้าตาแล้วมันไม่แสบตาเบ๊กก็รู้สึกว่าอยากแนะนำให้ทุกคนลองใช้ดูนะคะลองซื้อมาใช้ดูครั้งนึงแล้วคุณก็จะติดใจนะครับรู้สึกว่าคุ้มค่ะคุ้มค่าในการเสียตังค์มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงอันนี้นะคะนั่นก็คือ Cleansing Balm ที่เบ๊กคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือบานิลาโคนั่นเองนะคะคุณผู้ชมบานิลาโคนี่คือ Clean It Zero Cleansing Balm Original นะคะคุณผู้ชมหน้าตาแพ็คเกจก็แน่นหนาเลยทีเดียวนะคะก็คือมีความแน่นของแพ็คเกจแล้วก็แพ็คเกจสวยเวลาวางไว้ในห้องน้ำนะก็คือทุกอย่างสกรีนมาเมื่อเทียบกับฟอร์มาซีที่แบบว่าทุกอย่างเนี่ยติดมาเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ก็คือสกรีนมานะคะซึ่งบานิลาโคเนี่ยให้แพ็คเกจเนี่ยโอ้โหแพ็กเกจดีแพ็กเกจปังนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมากับช้อนไผ่ตะให้เราแล้วก็มีฝาปิดข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะไม่รู้สึกว่าเบสชอบแพ็กเกจเบสชอบความอัดแน่นแล้วก็ความลงทุนของแพ็กเกจที่มีความแน่นหนามากๆทีเดียวนะคะผู้ชมแต่พอไปเปิดออกมาเบสดมกลิ่นแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนแบบพลาสติกสังเคราะห์อะกลิ่นมันเหมือนพลาสติกสังเคราะห์เนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นเบานี้ใช้ไม่หมดนี่ใช้ไปครึ่งนึงแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนพลาสติกสังเคราะห์แล้วเบสเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบกลิ่นแบบนี้บนใบหน้าเราอะเวลาสมมติเราล้างไปบนหน้าเราใช่ไหมเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีพลาสติกอยู่บนหน้าเราแล้วเราก็อยากจะล้างมันออกอะแล้วก็เลยแบบว่าไม่ชอบเลยตรงนี้คือไม่ชอบเลยนะคะกลิ่นคือไม่ชอบเลยนะคะคือราคาเนี่ยก็เกือบจะเท่ากันนะอันนี้ก็รู้สึกประมาณ1,000อันนี้1,300-1,400อะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าคุณผู้ชมใช้อันนี้แล้วก็มันลงทุนคือลงทุนแล้วมันได้อะไรที่แบบดีนะคะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญคือเวลาสมมติมันเข้าตานี่ไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแสบตามากเท่ากับตัวที่เป็นตัวนี้นะคะคืออันนี้คือแสบตามากแล้วก็ฝาเป็นฝ้าเลยนะครับผู้ชมแต่อันนี้เนี่ยคือไม่แสบตาเลยไปรู้สึกว่ามันก็คือเป็นเบสิกอะสำหรับคนที่ไม่สามารถซื้ออันนี้ได้ก็คือซื้ออันนี้ได้แต่คุณก็แค่ทนกับกลิ่นที่แบบมีความสังเคราะห์มีความแบบว่าพลาสติกสังเคราะห์อะแต่ไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นตัวที่ไม่มีสารเคมีอะไรเลยนะครับผู้ชมก็รู้สึกว่าอาจจะไม่มีสารเคมีหรือไม่มีเฟรแกรนซ์หรือเปล่านะก็เลยทำให้กลิ่นของบาลเป็นอย่างนี้แล้วพอเราเปิดออกมามันมีกลิ่นแบบมันเป็นกลิ่นพลาสติกที่เหมือนจะหืนๆนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตรงนี้นะคะแล้วก็แบบตอนที่เราซื้อเราก็อยากได้ไงเพราะเราสึกว่าทุกคนเนี่ยเวอร์วังกันมากในสังคมตอนที่มาเนี่ยรู้สึกว่าแพ็กเกจเข้ามาดีมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดีแล้วเราต้องตามสังคมไงเราก็คิดว่าสังคมว่าไงเราก็ว่าอย่างนั้นมันก็ดีไงแต่พอมาใช้แล้วรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าซื้อใหม่เบก็จะไม่ซื้อแล้วนะคะเบรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติจะให้ซื้อใหม่อันนี้คืออันนี้ซื้อแน่นอน 100% อันนี้คืออาจจะตัดสินใจ50ถ้าซื้ออันนี้ไม่ได้ก็จะมาซื้ออันนี้นะคะแต่ที่เบจะไม่ซื้อเลยคือมามอนนะคุณผู้ชมคือกลิ่นมันแบบไม่ใช่เลยคุณผู้ชมนะคะทั้ง3อันนี้ Made in Korea ค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นมามอนนะคะฟาร์มาซีที่เป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะแล้วก็บานิลาโคแบรนด์ของเกาหลีเองนะคะทั้ง3อันนี้ก็คือ Made in Korea หมดเลยเลยคิดว่าประเทศเกาหลีน่าจะเป็นประเทศที่ผลิต Cleansing Balm ได้ดีนะคะคุณผู้ชมคะและนี่คือสาระที่เบนรู้สึกว่าจากที่เบ้ได้ใช้จริงเราไปรู้สึกว่านี่คือการที่เราจะมาแชร์แล้วก็มาบอกคุณผู้ชมว่าเราชอบอันไหนเราไม่ชอบอันไหนนะคะทุกอย่างอยู่ที่วิจารณญาณของเพื่อนๆทุกคนนะคะใครมีวิธีในการใช้หรือว่าใครมีทริคมีเทคนิคอะไรหรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างยังไงเนี่ยลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเบ้จะลองมาอ่านดูว่าเราใช้ผิดหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าคุณใช้แล้วมันใช้แบบคือมีความคิดเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่คือความคิดของเบ้เองนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเบ้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วยังคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะ Don't let your beauty closet empty ค่ะอย่าปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่มันคุณเนี่ยว่าไปอันขาดค่ะ Because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ